ันหลากหลายด้วยความยิ่งใหญ่ชีวิตจึงอิงแอบอาศัยหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่หมดสิ้นให้เห็นถึงความงดงามของพื้นแผ่นดินทองแห่งนี้มีนามว่าคูกามยาและอดีตการคูกามยาถือเป็นเมืองเก่าแก่และสำคัญเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนาโดยมีอายุกว่า919ปีตามตำนานเมืองพะเยาพุทธศักราช1602จุลศักราช421ได้เล่าถึงปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดเมืองคูกามยาและนี่คือประกาศให้เจอจรัสจ้าของแสงแห่งชีพเรื่องฟ้าปัตตภีถิ่นคูกามยาวที่จะส่งสะท้อนพื้นแผ่นดินนี้ไปตราบนานเท่านานเจียงแสนตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในอดีตกาลณทิวเขาดอยตายาสะหรือดอยตุงในปัจจุบันได้มีชนเผ่าพื้นเมืองหลายชนเผ่าบ่ว่าจะเป็นม่งเมียนไทลือไทใหญ่ไทลาวเวียงไทอีสานไทเจื้อสายจีนไตหยวนบางคนก็ย้ายมาจากจีนยูนานและบางส่วนได้อาศัยอยู่บริเวณดอยแห่งนี้